ที่ราชดำเนินซ้ายมือพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าขวามือพันธนันท์ลูกปัญจมาพิกัด128ปอนด์ขึ้นมานี่ก็คือพันธนันท์คนนี้ครับพันธนันท์รฟท.หรือว่าพันธนันท์ลูกเมืองแพร่พันธนันท์ลูกปัญจมาคนสูงทั้งสูงกว่าครับคนเตี้ยกว่าก็คือพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าชกกันเมื่อปี2509นะครับ26ปีมาแล้วมวยคู่นี้ปัจจุบันนี้ทั้งคู่อายุเท่ากันครับ46ปีพบกันตอนนั้นก็ทั้งคู่อายุ20ปีพอดีพรสวรรค์นั้นแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นครับแชมป์เฟเธอร์เวทของราชดำเนินส่วนพานันท์คนทางซ้ายครับแหมฝรั่งก็เยอะตอนนั้นแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นนะครับแบนทัมเวทของวิทยาราชดำเนินและจูเนียร์เวเธอร์เวทของวิทยาราชดำเนินศึกนี้เป็นศึกใหญ่ครับคู่เอกนั้นอดุลศรีสุธรพบกับพรศักดิ์แหลมฟ้าผ่าแล้วก็อดุลเป็นผู้ชนะอยากยึกยักกันอยู่ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นครับพานันท์นี่เป็นมวยกรุงเทพนะครับไม่ใช่มวยเมืองแพร่ที่ชื่อพานันท์ลูกกรุงแพร่นั้นไม่ใช่คนแพร่นะครับเกิดที่บางซื่อนี่เองส่วนคนตัวเตี้ยพรสวรรค์นั้นเกิดศาลเจ้าพ่อเสือนะครับเป็นเด็กแถวศาลเจ้าพ่อเสือชื่อจริงว่าเก๋าแซ่จองแล้วตอนหลังเปลี่ยนเป็นสวิตสวรรค์พรครับแล้วพอชกมวยก็ชื่อพรสวรรค์ไปซะเลยโตมายุคเดียวกับมนสวรรค์ครับชื่อคล้องจองกันหมดยกที่1กรรมการตอนนั้นก็คือนาวาตรีบรรเทานะครับสุขวัฒนกุลตอนนี้อายุ62ครับเกษียณยศนาวาเอกนะครับพนันนั้นสูงยาวเข่าดีแล้วครับยกที่2ชมกันต่อศรีภรรยาของพนันก็คือพี่สาวของคุณปฐุมบดีโสภาพันธ์นะครับก็มีศักดิ์เป็นลุงของน้องยุ้ยปฐมวันเข้ามูลคดีนะครับพรสวรรค์นี่มวยบู๊เดินตลอดครับเตี้ยกว่าต้องเดินอยู่แล้วพานันท์ก็สาดแข้งอยู่เรื่อยครับสูงยาวลึกเกินขวางแข้งอีกแล้วครับซ้ายขวานี่เท่ากันเลยนะครับเงื้อไปแล้วครับพรสวรรค์ปล้ำตีดูมวยคู่นี้ท่านผู้ชมให้คะแนนไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามวยสมัยก่อนกับสมัยนี้นี่ให้คะแนนไม่เหมือนกันพรสวรรค์เดินตลอดครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับผู้พิชิตความเจ็บปวดคนหนึ่งเหมือนกันเดินดูครับจิ้มวางแข้งนี่ไปชกที่ญี่ปุ่นรุ่นเดียวกับเสน่ห์งามนะครับพรสวรรค์แล้วก็มีภรรยาญี่ปุ่นและมีลูกหนึ่งคนก็ไปเยี่ยมลูกที่ญี่ปุ่นบ่อยครั้งแม้ว่าจะเลิกกับภรรยาชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ทำธุรกิจในวงการบัตรมวยครับเข้าสนามมวยทุกวันสำหรับพรสวรรค์ทุกวันนี้นะครับพนันก็เป็นทหารครับตอนนี้ยศจ่าสิบเอกกองพันเสนารักษ์ที่เกียรกายวางแข้งแม่ดูครับผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆครับฉายาของพรสวรรค์ก็คือไอ้เก๋าเก๋าก็คือชื่อสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเก๋าแซ่จองจ้วงตลอดครับดูครับเขี่ยข้างล่างอาวุธนี่ออกตลอดครับดูจิ้มตลอดท่านผู้ชมดูมวยคนนี้ให้คะแนนไปด้วยนะครับเราจะทราบว่ามวยสมัยก่อนกับมวยสมัยนี้นี่ให้คะแนนไม่เหมือนกันเจาะยางอ้าวครับโดนเตะก้นสักทีหนึ่งหมดยกที่2แหมตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อดูกันทั้งคู่ครับ26ปีมาแล้วตอนนั้นอายุ20ทั้งคู่เท่ากันครับตอนนี้46แล้วเจาะยางสักทีหนึ่งพันนันนี่มาผ่านมวยมาเยอะครับพันนันลูกเมืองแพร่หรือพันนันลูกปัจจมานี่สอนลายแพรดำเสน่ห์งามพรพิชิตหานพรศักดิ์แหลมฟ้าผ่าลิงลมพายับมนสวรรค์แดนชัยเดชฤทธิ์อภิเดชพันนันชกมาหมดครับเพราะว่าเป็นมวยที่โตมากครับจากแบนตัมถึงจูเนียร์เวลเตอร์เลยนะครับเอาครับยกที่3ชมกันต่อครับส่วนไอ้เก๋าหรือว่าพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับสุชาติศรีโสธรสอนดลายสนธยาต้อยติ่งเกียรติวายุพักนะครับเวหาทองใบมงคลเดชเจนศึกสกุลไทยแพรดำอนันตศักดิ์รฟท.นี่เจอมาหมดจิ้มแล้วครับยก3เตี้ยกว่าครับแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินผู้พิชิตความเจ็บปวดจอมบู๊แห่งยุคเหมือนกันเอาครับเจาะยางไม่แน่จริงไม่เป็นแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์ครับตอนนั้นชกชนะวีรชัยหอมหาชัยนะครับจ้วงทองแล้วท่านชมอย่าลืมครับดูมวยคู่นี้ไปนี่ให้คะแนนไปด้วยครับชนตลอดจิ้มอย่างเดียวครับพนันท์ก็สาดแข้งดูครับซ้ายขวา
าวุธหลักของพรสวรรค์ก็คือหมัดครับล่างสลับบนบนสลับล่างเข็นแล้วทุ่มเลยครับแม่หมัดแรกแข้งไม่กลัวโอ้ยโดนลุงที่แทงแทงแล้วดันด้วยนะครับพันอนันต์ต้องถอยครับเพราะว่าพรสวรรค์นี่แกเดินเหลือเกินครับดูครับออกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาวางแข้งเตะดูครับเตะหน้าทั้งลำตัวทั้งแขนไม่สนใจเลยครับดูพรสวรรค์เดินตลอดดูครับโอ้โหเน็บเข่าด้วยครับเอาครับซอยเข่าพลิกไปด้วยครับพอเข้าเชือกกับการแยกครับนี่เป็นยกที่3ครับบูจริงๆครับนี่เป็นยอดนักบูยุคไล่ๆกับทองใบเจริญเมืองเลยครับเจาะยางดูครับหน้าตาเดี๋ยวนี้กับเมื่อ20ปีที่แล้ว26ปีที่แล้วครับไม่เปลี่ยนเลยครับเพียงแต่ความสดเท่านั้นที่เปลี่ยนไปดูพันนันท์ครับสาดแข้ง3ดอกแล้วเข็นแล้วแทงฟันศอกแม่จ้วงหมัดอีกจ้วงหมัดยันแม่ตัวเตี้ยกว่าครับแม่ยิ้มให้แล้วก็ปล่อยขากรรมการแย่เอามาจ้วงหมัดเหล่าแล้วครับหล่นแล้วเสียหลักหมดยกพอดีดุเหลือเกินเลยครับพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าโดนแข้งดูครับโดนนี่ไม่เคยสะทกสะท้านเลยนะครับจิ้มตลอดอย่าลืมนะครับดูมวยคู่นี้แล้วท่านชมลองให้คะแนนแล้วเปรียบเทียบว่าการให้คะแนนมวยสมัยก่อนกับมวยสมัยปัจจุบันนี้ต่างกันตรงไหนเดินขยับขยับครับมวยรายการนั้นก็คู่เอกครับอดุลชนะพรศักดิ์รองคู่เอกเด่นชนะสวิตน้อยครับผู้ประกอบรายการก็ศักดิ์ปทุมพรมหาชัยชนะคะแนนสกาวเจริญเมืองเทพฤทธิ์น้อยสามิตรชัยชนะคะแนนสมิงทองจีรพันธ์อิสระชัยอิสระภาพครับชนะคะแนนชัยนารายลูกปัญจมาและวิชาน้อยศรีมงคลครับชนะคะแนนเลิศฤทธิ์ลูกสิริพัฒน์ตอนนั้นวิชาน้อยก็ยังเป็นมวยระดับคู่ต้นๆหรือว่าคู่ท้ายรายการอยู่เลยนะครับมาชมกันต่อนะครับจิ้มพลิกอ้าวครับวาดแข้งดูครับมวยคนนี้นี่ออกอาวุธหนักๆใส่กันตลอดแหมมีดักศอกซ้ายด้วยครับพนันนันมวยกรุงเทพด้วยกันก็เตะนี่ก็พอมีเป็นกระสายยาครับของพรสวรรค์หรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นนักเก่าแล้วครับไม่ใช่ไอ้เก่าแล้วโอ้โหโยนเข่าตั้งแท่งเลยดูครับไม่สะทกสะท้านจริงๆครับเอาครับตุยทองด้วยแทงเข่าพานันนี่แกจิ้มเข่าได้แรงมากครับดูไอ้เก่าเอาครับชักป้อแป้แล้วดูครับเดินทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ครับกาดนี่ออกทางไหนได้ทั้งสิ้นครับโอ้โหจิ้มหมัดตรงนี้บวกแล้วครับพันนันชักงนเงินได้เหมือนกันก็บอกว่ามวยหมัดจะแพ้มวยเข่าแต่ว่านี่หมัดไม่ท้อแท้เลยครับจิ้มตลอดดูครับแทงเข่ามาก็สวนหมัดไปเดินดูครับเหมือนเดิมครับจิ้มวางแข้งดูครับเดินเจอเข่าเข้าไปแทงเบริ่มเลยนะครับดูครับเป็นมวยซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไม่มียี่หร่าครับตุยทองด้วยครับเน็บเข่าอีกเจอมวยแบบดื้ออาวุธแบบนี้นี่แม่คู่ต่อสู้ก็ทอเหมือนกันนะครับเดินเหมือนเดิมครับแม่ชกเหมือนมวยค่ายเจริญเมืองเลยแหละครับเดินตลอดจิ้มเจาะยางแล้วดูครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับออกได้2ทางจริงๆครับนี่เป็นมวยซ้ายแล้วเอาเป็นมวยขวาอีกแล้วดูสิครับลายไม่ลายคิดเอาเองนานๆจะเห็นครับมวยบูที่ได้ทุกอย่างครับเอาแล้วครับเข็นดูมวยสมัยก่อนครับลมปั๊บที่ยืนมองครับไม่มีชาร์จไม่มีเอาเปรียบกันนะครับไม่มีตามน้ําไม่มีซ้ําลมก็ยืนมองสุภาพบุรุษทั้งนั้นครับมวยสมัยโบราณนี่พันนันชัดยกแข้งยกขาชาลงนะครับอ้าวครับยกไม่ขึ้นซะแล้วยิ้มอ้าวครับหมดยกพอดีแม่เดินแอคอาร์ตเข้ามุมเลยนะครับวางแข้งเพราะนั้นออกแข้งชักติดแล้วครับแข้งชักช้าแล้วจิ้มหมัดล้ม
แล้วลูกนี้ครับล้มแล้วก็ยืนมองครับยกสุดท้ายครับชมกันต่อมวยคู่นี้ชกกันเมื่อ26ปีมาแล้วครับวันที่30มิถุนายน2509ผู้จัดคราวนั้นคือเซียนดำครับบุญธรรมชาวสนิทจิ้มเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมนี่ครับพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าพันนันนี่หลังจากแขวนนวมไปแล้วนี่ไม่ได้เข้าสนามมวยอีกเลยครับส่วนทางฝั่งของพรสวรรค์นี่ยังเข้าอยู่ทุกวันนี้ครับมีธุรกิจอยู่ในสนามมวยด้วยเดินชนอีกแล้วครับเป็นมวยซ้ายเดี๋ยวก็ดูครับมีสลับขวาชนตลอดอย่าลืมให้คะแนนไปด้วยนะครับฟันศอกจิ้มหมัดดูครับแข็งแรงจริงๆครับกำลังห้าวสุดฤทธิ์เลยครับอายุ20ปีกรรมการตอนนั้นก็ยังแข็งแรงนะครับกรรมการบรรเทาตอนนี้62แล้วแต่ว่ากรรมการบรรเทาก็ไม่ได้เข้าสนามมวยอีกเลยนะครับดูครับเป็นมวยขวาแล้วครับพรสวรรค์บวกตลอดเจาะยางโดนแข้งถ่ายล้มลงไปทิ้งเลยครับจิ้มอีกแล้วครับได้ลูกแข็งแรงจริงๆนี่ถ้าเป็นมวยยุคปัจจุบันนี้ออกอาวุธอย่างพันนันนี่ดูว่าจะแพ้ยากนะครับเพราะว่าเข่าเอาแล้วครับทีข้างเดียวแบบฉมวกเพชรยุคปัจจุบันเลยครับหมุนข้างหลังแล้วแทงข้างเดียวอาวุธของพานันนั้นถ้าเป็นมวยสมัยปัจจุบันนี่คงจะแพ้ยากนะครับเพราะว่าสาดแข้งตลอดแล้วมีแทงเข่าด้วยในกรณีพรสวรรค์นั้นหมัดล้วนๆครับอาวุธอย่างอื่นพอเป็นกระสายยาแต่ว่ากรรมการยุคก่อนเขาตัดสินยังไงครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับวางแข้งจิ้มหมัดมวยสมัยนี้นี่ปัจจุบันนี้นะครับหมัดนี่ไม่ค่อยมีคะแนนไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมวยสมัยก่อนก็ให้คะแนนหรือเปล่าครับดูนะครับวางแข้งเขี่ยล่างพันนันชักร่องแร่งครับแรงไม่ค่อยดีวางแข้งจิ้มหมัดดูครับแม่แกไม่กลัวแข้งเลยครับพรสวรรค์วางแข้งได้ทั้งซ้ายและขวาครับเตะหลุดไปแล้วกลายเป็นมวยขวาครับเป็นมวยซ้ายก่อนครับพอเตะซ้ายหลุดปั๊บอ้าวกลายเป็นมวยขวาเตะขวาหลุดกลายเป็นมวยซ้ายดูสิครับลาจริงๆมวยสมัยก่อนนี่มากพละกำลังนี่เหลือเฟือครับดูครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาที่คู่ต่อสู้นี่เวียนศีรษะเหมือนกันพานันยันเอาไว้ขวัญสวรรค์ไม่เข้าแล้ววางหมัดก็ไม่โดนวางแข้งโดนคืนแข้งหมดยกสุดท้ายดูครับกรรมการชูมือให้พร